่วนทางด้าน2หนุ่มตุลภากรและแม็กณัฐพลนะคะก็เตรียมฟิตซ้อมร่างกายขึ้นโชว์งานแฟนมีติ้ง The Boys Romance One Day Special ค่ะเป็นงานแฟนมีติ้งรวมกัน3คู่นะคะก็คือมีคู่พี่น้องเบสแล้วก็ทาโร่คู่ร้องแอมกับอาร์มแล้วก็คู่เต้นคิมมอนกับคอปเปอร์เป็นครั้งแรกที่ทั้ง8คนเนี่ยรวมตัวกันบนเวทีนะคะตุลกับแม็กบอกว่าตนเองเตรียมฟิตหุ่นขึ้นโชว์บนเวทีส่วนเพลงอยู่ในขั้นตอนการตกลงแล้วก็ต้องฝึกซ้อมร้องเพลงนะคะก็ยอมรับว่าช่วงนี้เนี่ยเครียดค่ะคิวงานมาเนี่ยโอ้ฝึกซ้อมเต็มแน่นไปหมดเลยเนื่องจากต่างคนนี่ก็ต่างทำงานนะแต่ยืนยันว่าไม่แพ้อีก3คู่แน่นอนค่ะมี4คู่แล้วก็จริงๆคือแอบรู้จักกันหมดเลยเห็นหน้าตาอะไรกันหมดแต่ว่าไม่เคยมาร่วมงานกันคืองานนี้ก็เลยแบบว่าเอ้ยต้องกดดันตัวเองนิดนึงต้องพยายามให้มันออกมาดีครับเพราะว่าทุกคนก็ตั้งใจกันหมดนะครับตอนนี้แบบว่าเป็นเลยดีกว่าไม่ยังไงก็ตอนนี้ปวดหัวเรื่องเพลงกันอยู่เลือกไงให้มันแบบว่าจริงที่สุดวีที่สุดเลยฮะดูคิวซ้อมอยู่ใช่มั้ยฮะดูคิวซ้อมกันอยู่คิวเยอะมากเลยครับผมก็ตอนนี้ก็ยังกำลังจะเริ่มซ้อมอยู่ครับผมก็ตอนนี้ไม่มีอะไรก็ฟิตหุ่นกันแล้วก็มีแบบว่างานอื่นอีกหน่อยงานแฟนมีติ้ง The Boys Romance One Day Special จะจัดขึ้น10มีนาคมนี้นะคะคุณผู้ชม Afra Arena โชว์ DC ค่ะเรียบร้อยครบถ้วนนะคะ